สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำ Vogue Battle กันนะคะโดยหลีคนสวยค่ะและโยเกิร์ตค่ะโดยเสื้อผ้าวันนี้นะคะเสื้อผ้าทุกชุดนะคะมาจาก BFS Bangkok Fashion Society รวมแบรนด์ไทยชั้นนำทุกแบรนด์ค่ะก็คือเราจะแข่งกันทั้งหมด3ชุด3ลุค3โอกาสใช่ไหมใช่ค่ะโดยการ Battle นี้คือถ้าใครแพ้จะไม่ได้สักชุดกลับบ้านแต่ถ้าคนชนะล่ะฉันก็ต้องจ้างรถตู้มาแบกของเพิ่มเพราะฉันชนะชัวร์โอเคเดี๋ยวขอโทรศัพท์เรียกรถตู้ก่อนโดยพี่ๆกรรมการทั้ง3คนจะเป็นคนตัดสินว่าใครชนะโจทย์ข้อแรกของเรานะคะคือต้องแต่งตัวไปงานปาร์ตี้ที่ต้องเจอแฟนใหม่ของแฟนเก่าคอนเซ็ปต์คือตอนเข้างานอ่ะเราต้องไปอย่างนี้เดี๋ยวคนแตกตื่นแบบจะยังไงอ่ะแอร์ที่นี่ไม่ค่อยเย็นเลยอ่ะร้อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรติดหลังอ่ะเลือกชุดนี้เพราะว่ามีเดียก็ต้องโชว์นิดนึงถ้าดูส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบทั้งสองคนแต่ว่ายกประโยชน์ให้ชุดแล้วกันว่าชุดช่วยชีวิตอ่ะให้เสมอแล้วกันขอแบบยกให้แบบคุณหลิงสำหรับคราวนี้เพราะว่าเหมือนเขามีการคิด1 2 3ว่าเวลาเจอแฟนใหม่ของแฟนเก่ามันจะต้องแบบว่าเปิดตัวก่อนเบาๆก่อนเริ่มดึกแล้วก็จะมีการแบบให้ลุ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับพี่อ่ะให้หลิงเหมือนกันเพราะว่ามันมีเส้นเรื่องแล้วที่สำคัญมันได้ดูแพงลุงแพ้อ้าวตอนนี้ลุงแพ้แล้วแต่บางทีเนี่ยพอไปถึงปุ๊บมันเหมือนว่าผู้ชายตื่นเต้นแล้วว่าข้างบนก็จะดูข้างล่างก็จะดูจะดูไหนดีเลยอย่างเงี้ยมันดูตั้งแต่ได้จากจุดขาวแต่หนึ่งว่าทีนี้จะสักเท่าไหร่คือสวยทั้งคู่แต่ถึงว่าเวลาเจอแฟนใหม่แฟนเก่าแล้วมันมีลูกเล่นมันมีลูกเล่นเอาไม่เป็นไรรอชนะลุกหน้าละกันสำหรับโจทย์ข้อที่สองนะคะให้เลือกชุดที่ไปดูดวงที่ปังที่สุดค่ะคือไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะไม่ค่อยมูคือเราไปดูดวงเราก็ต้องแบบทำลุคให้ดูสิริมงคลให้หมอรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ดูมีออร่าดีนะก็เลยมีทั้งแบบดอกไม้ผลไม้ดอกไม้มงคลว่างั้นเลือกสีไม่รู้ว่าจะสีไหนดีวันนี้เราไม่รู้วันนี้ลองทาสัตว์มงคลด้วยนะเสืออีกอ่ะเอาก็ไปหนูกะชนะ2แคมเปญเลยเหรอคะลูกใช่ค่ะเราไม่รับแบบปกติเนี่ยไม่ค่อยเป็นคนดูดวงก็เลยแต่งตัวเป็นคนดูคนดูชอบจริงๆชอบไอเดียของทั้งสองคนเลยแต่ว่าไอเดียโยเกิร์ตเนี่ยมันจะไม่เหมือนว่าไปดูหมอไงแต่เหมือนว่าเป็นแม่หมอเองอะแต่อันนี้ไอเดียอันที่สองอะชอบเพราะปกติเดี๋ยวนี้พอออกจากบ้านนะเราก็ยังนึกเลยว่าเอ๊ะนี่จะใส่ชุดสีอะไรดีเลยอ่ะเที่ยวนี้ขอให้หลินอีกเที่ยวนึงแล้วกันสำหรับคุณมิลินน่ะอะไรที่มันดูแบบลึกลับน่าค้นหาแล้วนางก็จะพกแบบหินพิเศษนางมาด้วยส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเวลาดูก็คราวนี้ขอให้เป็นโยแล้วกันค่ะสุดท้ายนะคะก็ยังขอออกตัวว่าไม่ชอบโดยส่วนตัวไม่ชอบทั้งคู่แต่เราให้ในเรื่องของความมั่นใจให้คุณโยเกิดแล้วกันค่ะอ่ะสำหรับคะแนนในรอบที่2นี้นะคะคุณโยเกิดเป็นผู้ชนะแต่ว่าเกมยังไม่จบเหลือตัดสินลุคสุดท้ายลุคอะไรอีกทีนะคะก็ในเมื่อเราเป็นคนในสื่อเพราะฉะนั้นเราไปไหนเราก็ต้องสวยเพราะฉะนั้นอยากให้เลือกชุดที่ไปเลือกตั้งแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชราที่สุดThank you.
เวลาเราไปเลือกตั้งอ่ะอันนี้คุณแม่คือคนหวานเลือกตั้งก็จะต้องอีกอย่างนึงนึกออกมั้ยคนโก้ไปเลือกตั้งก็อีกอย่างนึงพรรคการเมืองก็มีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็โชว์ความเป็นตัวเองอ่ะแม่ก็เลยว่าอันเนี้ยให้เสมอได้ไหมอ่ะซึ่งทุกคนผ่านในเรื่องถูกกาลเทศะเนาะชุดสวยใส่ออกมาได้สวยแต่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นไม่เล่นละไม่ออกเสียงอ้าวคุณปุ้มแสดงว่ายังไงคะไม่ออกเสียงคุณปุ้มแสดงว่าเสียงค่ะคุณจัดการเลยคุณจัดการเลยแสดงว่าคราวนี้นะคะสำหรับคะแนนนะคะก็เป็นเสมอไปแล้วกันค่ะทุกคนอย่าลืมเอาชุดกลับไปนะคะสามารถใส่มิกแอนด์แมทช์ได้ตามโอกาสเลยนะคะสำหรับเสื้อผ้าที่ใช้ใน World Battle ในครั้งนี้นะคะก็เป็นเสื้อผ้าจากสมาคม BFS นะคะ Bangkok Fashion Society สมาคมนี้เนี่ยเพื่ออะไรคะมี่คือเรารวมกลุ่มกันนะคะหนึ่งคือแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เป็นพี่น้องในวงการแฟชั่นกันช่วยกันสร้างชื่อเสียงนอกจากในประเทศไทยแล้วเราก็พยายามจะสร้างชื่อเสียงให้แบบเหมือน international มากขึ้นนะเนอะส่วนหนึ่งเนี่ยอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาบริโภคเสื้อผ้าจากไทยดีไซเนอร์แล้วก็เชื่อมั่นในงานดีไซน์แล้วก็คุณภาพของไทยดีไซเนอร์ด้วยยังไงก็ฝากด้วยนะคะ Spring Summer นะคะ2019ในคราวนี้ก็วันนี้ผลออกมาคือไม่ดีเลยอ่ะเราเสมอกันก็เสมอไปเถอะก็ง่ายๆเนาะคนละครึ่งกลับบ้านบ้านใครบ้านมัน